ตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะนะครับขออนุญาตออกจากประเทศนี้ก่อนล่าสุดนะคะหลายๆคนกำลังให้ความสนใจเลยค่ะเกี่ยวกับการยกเลิกเจ้าภาพ Miss Grand International 2024โดยล่าสุดนะคะได้มีการประกาศยกเลิกที่ให้ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss Grand ปีนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่ากัมพูชาโดนปลดจากการเป็นเจ้าภาพน่าจะเหมาะสมกว่านะคะและล่าสุดค่ะในช่องของบอสนวัตแฟนคลับก็ได้ประกาศล่าสุดนะบอกว่าให้รอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการรอบอสนวัตกลับก่อนและจะแถลงข่าวเมื่อสมาชิกทุกๆคนเนี่ยกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะคะบอกว่ามีทีมงานไทยเนี่ยยังตกค้างอยู่ที่กัมพูชาค่ะจะต้องรอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็กลับมาประเทศไทยซะก่อนเพราะว่าจะต้องรอทีมงานอีก2รอบนะคะคือในช่วง6โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มครึ่งค่ะโดยบอสนวัตได้ประกาศบอกว่าให้รอแถลงหลังจากที่เมื่อวานนะคะเรียกว่าพอโพสต์ทีนึงเนี่ยคนตกใจกันอย่างมากเพราะว่าบอกว่า Miss Grand International 2024เนี่ยประกาศยกเลิกการเป็นภาพของกัมพูชาแล้วหลังจากถูกป่วนหนักโดยทางด้านกัมพูชาเนี่ยมีการดักทีมงานของคนไทยด้วยนะคะซึ่งจริงๆเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะคะโดยเพจอาเซียนมองไทยค่ะได้ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีทุกองค์กรแล้วก็ทุกทีมงานในกัมพูชาเลยโดยปีก่อนเนี่ย Miss Universe Cambodia ก็มีปัญหาจนมีเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การออกแบบโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาฝั่งของประเทศไทยก็ออกมาดำเนินเรื่องให้ส่วนองค์การนางงามก็ไม่มีใครออกมาขอโทษและห้องเสื้อที่ก๊อปปี้ผลงานไปใช้ก็มาโพสต์ขอโทษแต่ว่าปิดไม่ให้คนแสดงความคิดเห็นคือเป็นการกระทำที่แย่มากๆนอกจากนี้ยังมีดราม่าในการประกวด Miss and Mr. Supranational Cambodia ที่มีการโกงเงินชาวต่างชาติค่ะและหลังจากโดนทวงเงินนะคะก็กลับไม่จ่ายหลังจากนั้นนางงามก็บินไปประกวดที่โปแลนด์ไม่ทันค่ะและนอกจากนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมายังมีปัญหาด้านเวที Miss Global ที่กัมพูชาเนี่ยไปรับเป็นเจ้าภาพจากนั้นก็ถืออภิสิทธิ์ค่ะนำเพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทยนี่แหละไปใช้โดยที่ไม่ขออนุญาตทั้งที่ต้นฉบับเนี่ยก็เซฟคลิปมาแล้วก็เขียนชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นคลิปที่มีลิขสิทธิ์เรียกง่ายๆว่าทางคแมนเนี่ยเขาจงใจขโมยไปนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงวงการนางงามกัมพูชาเนี่ยให้เล่าวันเดียวก็ไม่หมดค่ะแต่ว่าเวทีนางงามเนี่ยมีหลายเวทีมากๆการที่จะเปลี่ยนผู้ถือลิขสิทธิ์ไปเรื่อยๆวงการในประเทศเนี่ยคือก็มีแต่คนเดิมทั้งนั้นแล้วก็มีทีมงานเดิมๆคนเดิมๆลูกน้องเดิมๆเขาบอกว่าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยทุกเวทีจะจำหน้ากันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอดี้การ์ดเอ่ยห้องเสื้อเอ่ยร้านเช่าชุดแบรนด์ดอกไม้หรือว่าสปอนเซอร์ที่มีแบรนด์สารพัดแบรนด์ในกัมพูชาแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือมีอยู่แค่นั้นแล้วก็ใช้เวียนกันทุกเวทีเรียกว่าเพื่อความอยู่รอดส่วนนางงามก็จะเป็นคนหน้าซ้ำๆเดิมๆค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องพูดเลยนะว่ามีชื่ออะไรใครบ้างแล้วก็ยังมีแบรนด์พวกที่ชอบทำชุดก๊อปไทยไปให้ Miss Universe ใส่แล้วไม่ใช่แค่ก๊อปชุดเท่านั้นนะคะขนาดช่อดอกไม้บนเวทีนางงามเนี่ยยังก๊อปไปเลยเขาบอกว่ามีการเดินสายไปเป็นสปอนเซอร์ทุกๆเวทีแล้วก็แบบมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายมากๆเรียกว่าวนไปวนมาแล้วก็มาทำกับเวที Miss Grand Miss Cosmo คือคาดว่าน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆบอกว่าถ้าเกิดพูดตรงๆก็ไม่ได้อยู่ที่องค์กรเดียวแหละแต่เรียกว่าเป็นระบบมากกว่าเป็นรสนิยมของคนกัมพูชาคือคิดว่าเวทีนางงามไทยเนี่ยน่าจะความบาดหรือว่าแบนกัมพูชาได้แล้วล่ะสัก 10-20 ปีไม่ต้องให้ส่งมาประกวดอีกเลยให้เขาไปพิจารณาตัวเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเดือดร้อนแต่ตัวเขาเองไม่เคยสำนึกอะไรเลยค่ะแถมยังมาโทษคนอื่นอีกนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเขาบอกว่ายังมีการส่งลูกสมุนมาด่าทอตามหลังอีกนะคนไทยเนี่ยเรียกว่าเจอกันมาทุกคนค่ะจะเห็นแล้วก็รู้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไทยคนไหนเคยร่วมงานกับคนกัมพูชาแล้วก็จะทราบดีเลยว่านิสัยของพวกเขาเนี่ยก้าวร้าวมากแค่ไหนเท่าที่เห็นก็มีแต่ข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับกัมพูชาต่างๆนานาเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยค่ะแต่ต้องยอมรับว่าคนดีในกัมพูชาก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ดีจะมีเยอะมากๆแล้วก็เรียกว่ามีแบบแพร่กระจายไปในสังคมโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลเขาบอกว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่กัมพูชา
ยอมรับว่ามีความก้าวร้าวมากๆแล้วก็ไม่เคยเคารพใครด้วยคิดว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดยังหยิ่งจองหองลำพองคิดว่ามีศักดิ์ศรีเหนือใครคือแบบว่าชาตินิยมสุดๆคลั่งใครความโบราณคลั่งใครบรรพบุรุษคลั่งใครความยิ่งใหญ่เหมือนกับว่าใครแตะต้องไม่ได้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดกัมพูชาดีจริงๆเนี่ยคงจะไม่โดนต่างชาติเนี่ยเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเกินครึ่งค่อนประเทศขนาดนี้หรอกนะคะเขาบอกว่าสภาพที่ออกมาตอนนี้ขนาดการท่องเที่ยวก็เรียกว่าอย่างค่อนข้างจะลำบากเลยและนอกจากนี้นะยังได้มีการพูดถึงล่าสุดค่ะที่มงกุฎของมิสแกรนด์กัมพูชาเนี่ยทำเป็นรูปหงส์ซึ่งคล้ายๆกับเรือสุพรรณหงส์ของไทยโดยสื่อก็จับตามองนะคะบอกว่าที่กัมพูชาเขามีหงส์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยคือมีมาตั้งนานแล้วก็มีเยอะมากแล้วนะขนาดเสาไฟของไทยเราก็มีรูปหงส์ประดับตามท้องถนนแล้วก็มีทุกๆจังหวัดด้วยเสาหงส์เนี่ยเรียกว่าอยู่ในวัฒนธรรมของชาวมอญเลยไม่ทราบว่ากัมพูชาเนี่ยนำสุพรรณหงส์มาจากไหนกันส่วนนางงามก็เคยเป็นมิสยูนิเวิร์สแคนาดา2017ที่เป็นคนแรกของประเทศกัมพูชาเลยนะเรียกว่าแบบวงการนางงามของกัมพูชาเนี่ยเขาสลับกันใช้คุมทุกๆเวทีเลยแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายเดียวกันกับอดีตมิสซูเปอร์เนชั่นแนลแคนาดาก็ไปประกวดมิสแกรนด์ด้วยเรียกว่าส่งออกไปประกวดมิสคอสโมนางงามเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนาดาก็ส่งไปประกวดต่อที่มิสอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกับว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาค่อนข้างจะสับสนนะเหมือนกับว่าไม่เปิดรับเด็กหน้าใหม่เข้าวงการเลยส่วนนางงามกัมพูชาที่ส่งออกก็เรียกว่าเขาบอกว่าเป็นงานทุกคนค่ะช่ำชองมากๆแต่ว่าตกรอบกับทุกปีเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาทัวร์ไปลงทุกๆเวทีที่ตัวเองตกรอบเลยค่ะเขาบอกว่านางงามกัมพูชา1คนเนี่ยเรียกว่าประกวดหลายเวทีมากๆแฟนคลับก็เลยมีเยอะตั้งแต่ในประเทศแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เข้าใจทำไมถึงชอบตกรอบจริงๆทั้งที่แบบว่าทุกๆอย่างเนี่ยก็พยายามจะก๊อปปี้ทั้งหมดแล้วนะมีกี่ตำราเรียกว่ากวาดมาหมดเลยโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเหมือนกับเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยคือเข้าใจนะว่าทำให้สวยแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีเอกลักษณ์อะไรเป็นของตัวเองเลยอยากจะบอกว่าก็ไปวันหนึ่งทั่วโลกเขาก็ไม่ยอมรับหรอกแล้วก็จะมาบอกว่าพอนานไปจะไปอวดอ้างแล้วก็เหมารวมว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเองคนเขาก็ยิ่งไม่หลงผิดใหญ่เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนทั่วโลกเขาก็จะตาสว่างกันหมดแล้วไม่มีใครอยากจะเสียวัฒนธรรมให้ใครหรอกและความเชื่อของชาวต่างชาติรวมถึงทั่วโลกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ง่ายๆนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคิดดูง่ายๆขนาดแหล่งท่องเที่ยวที่เขาโปรโมทกันเนี่ยยังมีอยู่ที่เดียวค่ะนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์อังกอร์นี่แหละสวยที่สุดแล้วคือได้เท่านี้จริงๆอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้จะโปรโมทอะไรส่วนเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายตอนเนี้ยเข้าใจนะว่าแบบดูสวยดูดีแต่ก๊อปปี้ไปหมดเลยอะอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนออกแบบซึ่งจริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยเข้าใจนะว่าจะต้องมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละช่วงแต่อันนี้คือไม่ใช่เลยเหมือนกับว่าเป็นการก๊อปปี้อะไรมาทุกๆอย่างตั้งแต่เห็นมาเนี่ยเหมือนกับว่ากัมพูชาเขาคงไม่เข้าใจคำว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงแต่ว่าที่เห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือการเป็นทาสที่พยายามเรียนแบบเจ้านายนี่แหละบางคนค่ะก็บอกว่าเอาจริงๆนะเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมให้เกียรติอะไรเลยคิดว่าอะไรสวยก็ลองเอามาทำแต่ว่าไม่ได้ศึกษาเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งดูแล้วสรุปได้คำเดียวสั้นๆว่าไรความงดงามและไรศักดิ์ศรีและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแต่ยังไงวันนี้เรื่องราวน่าจะไม่จบต้องรอบอสนวัฒน์กลับมาแถลงต่อว่าตกลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงกันแน่แล้วอย่าลืมมาติดตามด้วยกันนะคะ